สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเสียงแก้วๆไม่อีกแล้วยายอยากไม่กินเขากินส้มตำให้เบิ่งอีกแล้วจ้าบ่มีหยังดอกยายาช่วงนี้ก็โอ้เป็นจังได๋ดอกบ่ค่อยมีเวลาแต่ท่านผู้ชมจะเฮ็ดเช็คดีๆมาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อแต่เด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ได้แต่ทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ามาจากมื้อนี้อันมากินอันส้มตําตําซั่วอันเฮ็ดผึ่งเนาะแต่ใส่เฮ็ดผึ่งใส่ขนมเส้นใส่อันนี้ล่ะจะมีกุ้งลวกน้ํานั่นแหละเนาะกุ้งคั่วแล้วย่าๆไปคั่วใส่กระทะแล้วก็ปลาซื้อปลานั่นมาแล้วมาเฮ็ดเอาเองจ้ะนัวนัวเฮ็ดแบบนัวๆเค็มๆเนาะจ้ะเนาะย่าๆบ่มักรสหวานเนาะบ่มักออกหวานมักออกเค็มออกนัวแม่จ้ะท่านผู้ชมมาเจอแล้วจ้ะบางคนเขาเจ้าก็มักรสออกหวานเนาะจ้ะเนาะย่าๆบ่มักนะจ้ะแบบนั้นแต่ว่าแบบว่ากินได้นะจ้ะแต่ว่าบ่มักออกหวานถ้าตัวเองท่านเองจะออกนัวๆเค็มๆจ้ะจำหงเพชรแท้เพชรวาซี่มึงแล้วก็สิว่าสันท่านผู้ชมเพชรคือหยังลืมไปลืมว่าบักพริกมันเพชรใส่เต็มกำแล้วจ้ะกรอบดีผักหอมดีผักขึ้นใจจ้ะเผ็ดคักปุ้นไม่กินครับเผ็ดเผ็ดอีหลีได้ท่านผู้ชมดาดปากต่อไปเผ็ดอันบางวันในวันหยุดนะจ๊ะท่านผู้ชมพวกเราแบบว่าสังกันสันกันที่พี่ๆน้องๆครอบครัวครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะจ๊ะเนาะอันมีลูกน้อง2คนนะน้องสาวน้องสาว2คนแล้วก็เพิ่นก็แต่งงานกันบ่ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็มีลูกลูกก็หลายคนแต่ละคนน่ะจ้ะ3คน4คน3คน2คนก็เลยว่า
เรียกว่ากลายเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแต่เนาะลูกไผ่ลูกเคยก็มาห้อมกันอย่างประมาณนี้เฮ็ดกิจกรรมครอบครัวกินข้าวน้ำกันนั่งคุยกันพ่อแม่อย่างประมาณนี้เนาะจ้ะแต่ที่จริงแล้วเขาก็อยู่คนละครอบครัวนะจ๊ะไม่ได้อยู่รวมกันครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะแต่เนาะพ่อแม่เพิ่นก็อยู่พ่อแม่เพิ่นก็อยู่บ้านของเพิ่นเนาะแต่เนาะสารแม่ห้องหงก็จังเยอะอย่างอยู่กับลูกอยู่กับสามีตั้งหากแล้วจ้ะไม่ได้อยู่รวมพ่อแม่ได้จ้ะอากาศในบ้านมันจะห้อนแต่ท่านผู้ชมถ้าขันออกนอกบ้านก็น่าหนาวได้จ้ะก็เลยใส่เสื้อแบบนีปากก็นัวหลายกินข้าวคนยำเข้ากันคักจ้ะ
ส้มตำใส่กะปิหอมหอมหอมกะปิอ่ะเผ็ดครับพี่น้องอ
ขอบคุณหลายๆแต่ท่านผู้ชมอย่าอยากกับเพิ่นไม่มายเลยแต่เด้อ